โอเคครั้งนี้มอสเราจะกิจกรรมกับเรียนนะครับพี่มิชจะให้มอสมี15เรียนแล้วก็อยากให้มอสพยายามสปินแปลว่าอะไรหมุนเรียน15เรียนพร้อมๆกันนะครับลองดูครับเอาเลยใช่ไหมครับเอาเลยนะครับ2 3 4โอ้มันชนกันฮะชนกันโอ้มันยากใช่ไหมครับยากครับโอ้โอ้สามกำลังสามดูยากมากใช่ไหมครับจะบอกให้เรียนแต่ละเรียนเปรียบเสมือนค่านิยมของเราแล้วก็มอสซาจะมีค่านิยมหลายอย่างสิบหรือ15แต่เราเห็นจากตัวอย่างเมื่อกี้ว่ามันยากที่จะทำให้ค่านิยมหลักทุกอย่างสมดุลหรือสำเร็จก็เลยครั้งนี้พี่เมชให้ค่านิยมหลักแค่5อันอันโอเคครับลองดูซะลองดูครั้งนี้ค่านิยมหลักพระวจนะของพระเจ้ากำลังวิ่งดีค่านิยมหลักครอบครัวก็ได้ดีอู้เก่งเรามันชนกันคำว่าได้ตั้งตารางเวลาดีนะครับมันชนอู้เก่งได้แล้วครั้งนี้เย้โอเคชัดเจนใช่ไหมครับเราเห็นว่าถ้าเรามียิ่งเรามีค่านิยมหลักน้อยยิ่งเราสามารถจะทำให้มันอยู่ได้อย่างเช่นมันทำให้เราโฟกัสในชีวิตแล้วก็ทำให้พระเจ้าโปรดพระทัยกับชีวิตของเราด้วยเราจะต้องดูว่าค่านิยมหลักของเรามันสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยเป็นยังไงบ้างเมื่อพยายามหมุน10เหรียญแล้วก็เปรียบเทียบกับการหมุน5เหรียญก็หมุน10เหรียญก็หมุนไม่ทันมันจับไม่ทันอะไรเงี้ยครับหมุน5เหรียญมันก็เราก็โฟกัสได้มากกว่า มันก็ทำได้ง่ายกว่าใช่โอเค so มันสำคัญที่เราจะโฟกัสในค่านิยมหลักแค่4หรือ5ค่านิยมหลักในชีวิตของเราเพื่อว่าเราจะทำให้พระเจ้าโปรดพระทัยกับชีวิตของเราโอเคขอบคุณมากครับ